พระองค์เรามาที่นี่ในวันนี้ทั้งที่เป็นวันหยุดแต่เรามาหาพระองค์เพราะเรารักพระองค์เราบอกกับพระเจ้าด้วยกันทุกสิ่งนั้นจาก
าของข้าทั้งหลายเราอยู่ต่อหน้าพระพักของพระองค์เราอยู่ต่อหน้าพระพักของพระองค์พระเจ้าที่แท้แต่งเดชผู้สร้างโลกจักรวาลผู้ประทานพระชนกเจ้าเข้ามาในโลกให้ตายบนเข็มทิศเพื่อไถ่ไถ่บาปเราอยู่ต่อหน้าพระพักของพระองค์ด้วยความศรัทธาด้วยความรักด้วยความยำเกรงเกรงกลัวพระองค์จนตัวสั่นมุ่งหมายอยากจะทำในสิ่งที่เป็นน้ำพระทัยและเลิกทำสิ่งที่บาปชั่วเพื่อจะเป็นที่เรียกพระองค์ทรงพอพระทัยเราต้องการความยำเกรงและเกรงกลัวพระเจ้าเช่นนี้เพื่อพระองค์จะได้เกียรติแผ่นดินของพระองค์จะมาตั้งน้ำพระทัยของพระทรงเร็จทุกประการในนามพระเยซูอาเมนขอบคุณพระเจ้าครับอาเมนขอบคุณพระเจ้านะคะที่เราได้เจอกันในวันนี้
ับพระเจ้าด้วยกันนะคะเอเมนเชิญที่ประชุมจะค่อยๆนั่งลงนะคะขอบคุณพระเจ้านะคะเราจะเดินในทางของพระเยซูเอเมนไหมคะทำเชื่อนะคะว่าทุกวันที่เรามีพระเยซูเป็นพระเจ้าของเราเนี่ยเป็นวันที่ดีแต่ก็ไม่ใช่ว่าชีวิตจะไม่เจอเรื่องยากไม่เจอเรื่องที่เสียใจเลยแต่แค่พอแพมได้รู้จักพระเจ้าแพมได้รู้เคล็ดลับที่จะทำให้เราไม่เสียใจเกินไปใจเราไม่พังเกินไปและเคล็ดลับของแพมก็คือการที่รักพระเจ้าพยายามรักพระเจ้าให้ได้มากกว่าสิ่งอื่นๆเหมือนถ้าเกิดแพมรักพระเจ้ามากกว่าสิ่งของที่แพมมีถ้าวันหนึ่งมันสลายไปมันหายไปแพมก็ยังรู้ว่าแพมมีพระเจ้าที่สามารถประทานทุกสิ่งให้แพมได้วันหนึ่งที่แพมเปลี่ยนงานแพมก็จะไม่ร้อนรนไม่กลัวมากเกินไปเพราะแพมรู้ว่าพระเจ้าที่รักแพมก็อยู่กับแพมทุกที่และให้ทุกสิ่งที่เหมาะสมในเวลาที่เหมาะสมและเวลาที่เรารักพระเจ้ามากกว่ามนุษย์เนี่ยคือเราก็รักมนุษย์นะคะแต่เรารักพระเจ้ามากกว่าเวลาที่มนุษย์มีข้อบกพร่องทำพลาดเราก็จะให้อภัยได้มากกว่าเพราะว่าเรารู้ว่าความรักมาจากพระเจ้าและพระเจ้าที่เรารักก็รักคนบาปทุกคนก็รักคนที่ผิดพลาดทุกคนรวมถึงตัวเราด้วยวันนี้แพมก็เลยอยากจะให้เรามานมัสการพระเจ้าโดยการบอกพระเจ้าด้วยกันว่าเราอยากจะรักพระองค์มากขึ้นให้เรารักพระองค์มากกว่าทุกสิ่งในชีวิตของเราให้เราร้องเพลงเป็นคำอธิษฐานด้วยกันเราจะพูดกับพระเจ้าเป็นการส่วนตัวก่อนที่เราจะนมัสการพระเจ้าดีไหมคะอธิษฐานบอกพระเจ้าว่าเรารักพระองค์และอยากจะรักกว่านี้และอยากจะรักมากขึ้นทุกวันข้ารักพระองค์พระเจ้าของข้าจะรักจนสุดความคิดและเป็น
เศษของเราให้เรานมัสการพระเจ้าด้วยหัวใจของเรา